าจะประกาศเพื่อเตือนพม่าก่อนเตือนกองทัพพม่าแต่จีนรัสเซียสกัดไว้ไม่ให้เขาประกาศเพราะว่าถ้าประกาศแล้วมันจะเป็นขั้นต่อไปได้ฮะประเทศสมาชิกถาวรเนี่ยดันมีจีนกับรัสเซียไม่เห็นด้วยหรือจีนประเทศเดียวไม่เห็นด้วยก็ได้เหลือ14ประเทศก็ไม่มีค่าฮะเพราะว่าประเทศสมาชิกถาวรเขาไม่เห็นด้วย1ประเทศแล้วนั่นแหละฮะจีนกับรัสเซียเนี่ยมีจุดสำคัญตรงนี้ทำให้ UN ถึงไม่สามารถใช้ UNSC ในการปราบปรามได้สวัสดีชาว YouTube ทุกคนพบกับผมในช่อง System นี้ครับช่วงนี้การสู้กันระหว่างประชาชนกับรัฐประหารพม่ารัฐบาลทหารพม่าเนี่ยยังคงต่อเนื่องแต่ความโชคดีเนี่ยก็คือนานาชาติต่างก็ประนามแล้วก็ไม่เห็นด้วยรวมถึงมีการคว่ำบาตรไม่ส่งอาวุธให้ไม่ทำการค้าแล้วก็ค่อยๆคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลต่อนายพลต่างๆคว่ำบาตรเป็นบริษัทที่มีทหารพม่าเข้าไปเกี่ยวข้องโดยที่ไม่คว่ำบาตรทั้งประเทศอย่างจริงจังไม่งั้นประชาชนจะเดือดร้อนนี่คือข้อดีอย่างนึงที่ประชาชนได้รับรวมถึงต่อมาเรื่องของกองทัพชาติพันธุ์ในพม่าเขาจะมีกองทัพชาติพันธุ์หลายรูปแบบเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยที่ก็ปกป้องพื้นที่ตัวเองกองทัพเหล่านี้เนี่ยเขาก็เข้าข้างประชาชนถึงแม้รัฐบาลทหารพม่าจะพยายามดึงเขาเข้ามาก่อนหน้านี้ตามรายงานของข่าวที่ผมดูมาเนี่ยก็คือกองทัพพม่าพยายามจะดึงเอาพวกกองทัพชาติพันธุ์บางกลุ่มเข้ามาเป็นพรรคพวกโดยเสนอมีข้อเสนอให้ว่าจะให้นั่งตำแหน่งในสภาหรือเป็นข้อเสนออะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วกองทัพชาติพันธุ์เขาไม่เอาด้วยนี่คือความดีความชอบแล้วก็เป็นข้อดีที่ประชาชนได้รับนะฮะกองทัพชาติพันธุ์เขาเข้าข้างประชาชนแล้วก็ปกป้องประชาชนนะเขาก็ได้ประกาศว่าถ้ากองทัพของพม่าเนี่ยได้ทำร้ายประชาชนเนี่ยเขาก็จะสู้เต็มที่เหมือนกันแล้วกองทัพชาติพันธุ์เหล่านี้เขาก็ไม่ได้ไปลุกลานใครนะไม่ได้แบบไปบุกเมืองหลวงไปสร้างก่อการร้ายไม่ใช่เขาแค่ปกป้องพื้นที่ของเขาโดยปกติเขาจะทำแบบนี้ปกป้องพื้นที่ของเขาไม่ให้ทหารพม่าเข้ามาลุกไม่เข้ามาแย่งแต่ทุกวันนี้เนี่ยเขาก็เพิ่มหน้าที่ตัวเองเข้าไปก็คือปกป้องประชาชนซึ่งก็ตรงกับเจตจำนงของประชาชนที่ได้ประกาศตอนแรกประชาชนพม่าก็บอกไว้แต่แรกแล้วบอกว่าในพม่าเนี่ยเราไม่สนเชื้อชาติไม่สนชาติพันธุ์อะไรก็ตามตอนนี้ขอให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งชาติพันธุ์เหล่านี้เขาก็เห็นด้วยนะก็เลยร่วมมือกันนี่ก็คือความดีความชอบอย่างหนึ่งทีนี้มาเริ่มที่เรื่องแรกก็คือการโจมตีเรือไทยในประเทศไทยในเรือไทยเนี่ยก็มีการแล่นผ่านแม่น้ำสารวินที่ติดกับพม่าแล่นไปแล่นมาตรงนั้นก็ติดกับรัฐยะไข่พม่าก็เปิดศึกกับไทยอีกฮะโดยการยิงเรือไทยไอเรือไทยที่บอกเนี่ยไม่ใช่เรือทหารนะฮะเป็นเรือของชาวบ้านถ้าเป็นเรือทหารเนี่ยผมว่าพม่าคงไม่กล้าฮะไม่กล้าเปิดศึกเพราะว่าตอนนี้แลดูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเดี๋ยวเขามาไล่ต่อกันแต่ถ้าเป็นเรือทหารจริงๆทหารก็คงอาจจะมีการประสานงานกันอะไรแบบนั้นแน่นอนว่าที่บอกว่าเจ็บปวดเพราะมันเป็นเรือของประชาชนในไทยแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขาก็มีการเดินเรือเพื่อเป็นการค้าขายระหว่างกันทีนี้ทหารพม่าอยู่ๆเขาวิ่งผ่านแม่น้ำสารวินก็ไปยิงเขาในขณะที่ถ้าเราดูจากข้อมูลจากสยามรัฐก็มีการเปิดข้อมูลว่าที่เขาวิ่งเนี่ยที่ชาวบ้านเขาวิ่งในแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นเขตหน้าน้ำของไทยนะเป็นเขตแดนของไทยซึ่งแม่น้ำเขาจะส่วนใหญ่นะของแม่น้ำจะแบ่งเป็นครึ่งไทยครึ่งพม่าหรือบางส่วนอาจจะเป็นของไทยบางส่วนอาจจะเป็นของพม่าอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วจะครึ่งก็โดนยิงแต่โชคดีฮะเรื่องนี้ไม่ยิงโดนคนแต่ไปยิงโดนเรือของชาวบ้านธรรมดาของไทยเรือลำเล็กๆน้อยๆจนเป็นรูจนสุดท้ายเนี่ยประชาชนแถวนั้นไม่กล้าวิ่งเรือแล้วก็ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาขอให้ทหารไทยเนี่ยแก้ปัญหาซึ่งแกบอกว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบประชาชนก็หาใครรับผิดชอบไม่ได้เพราะพม่าอาจจะอ้างว่าอ๋อก็เพราะตอนนี้มีความเดือดร้อนในประเทศมีการคุกคุนมีอะไรก็ตามฉันก็อาจจะปกป้องได้อาจจะป้องกันได้ทีนี้กลายเป็นว่าแน่นอนประชาชนก็ต้องถามหารัฐบาลไทยถามหากับกองทัพไทยว่าเอ้าทำยังไงนี่ก็เป็นเขตชายแดนที่กองทัพต้องปกป้องนะแต่ทำไมประชาชนตัวเองเนี่ยโดนยิงทรัพย์สินแบบนี้แล้วจะทำยังไงต่อไปก็พยายามไปปรึกษาถ้าตามข้อมูลสยามรัฐก็ไปขอความปรึกษากับทางกองทัพไทยสุดท้ายกองทัพไทยบอกว่าไงรู้ไหมฮะบอกว่าทุกครั้งต่อไปเนี่ยถ้าคุณจะวิ่งเส้นนี้เนี่ยให้ไปจอดที่ฝั่งพม่าให้เขาตรวจสอบก่อนว่ามีสิ่งผิดกฎหมายไหมแล้วก็ค่อยเดินต่อไปได้ต้องให้พม่าตรวจสอบทั้งที่อยู่ในเขตหน้าน้ำไทยแน่นอนว่าชาวบ้านก็ไม่พอใจกับการแก้ปัญหานี้อยู่แล้วการแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ได้รับประกันความปลอดภัยชาวบ้านไม่ได้มีการพูดคุยว่าอย่ามายุ่งกับเรือไทยไม่ใช่ชาวบ้านอยากให้อย่ายุ่งกับเรือไทยถ้าเป็นเรือธงชาติไทยอย่ายุ่งก็ไม่ได้อยู่ในเขตแดนไทยก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ชาวบ้านก็เลยหยุดเดินเรือกันเรื่องนี้ผมก็อยากจะบอกว่าให้ตายแต่เอาจริงๆเศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับพม่ามากนักโดยเฉพาะกับกองทัพธุรกิจกองทัพอะไรก็ตามก็ไม่ได้มีการลงทุนถ้าเป็นจีนโอเคแหละคุณอาจจะอ้างว่าเออเศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะต้องแบบพึ่งพาจีนบ้างจีนมีลงทุนในไทยแต่ถึงแม้จีนเนี่ยลงทุนในไทยก็เพื่อหวังกอบโกยทรัพยากรอะไรก็ตามเพื่อเอากลับเข้าประเทศเขาก็เถอะไม่เป็นไรอันนั้นก็อ้างได้ว่าจีนลงทุนในไทยแต่พม่าคือน้อยมากเรียกว่ามีก็ได้ใช่แต่น้อยมากโดยเฉพาะกองทัพพม่าและรวมถึงทหารพม่าก็ไม่ได้มีการปกป้องอะไรไทยอยู่แล้วเขาก็ต้องปกป้องเขายังแทบจะไม่รอดอยู่แล้วปกป้องไทยหรือว่ามีการขนอาวุธมีการช่วยพัฒนาอาวุธให้ไทยก็ไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเลยแล้วก็อีกจุดนึงก็คือเขาก็ไม่ได้เป็นรัฐกันชนให้ไทยนะไทยกับอินเดียไม่ได้มีปัญหากัน
ไทยกับบังกลาเทศก็ไม่ได้มีปัญหากันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นรัฐกันชนเป็นอะไรก็ไม่มีเลยและรวมถึงอีกอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราต่อต้านทหารพม่าไม่ได้แปลว่าเราต่อต้านพม่านะเราก็เป็นมิตรกับพม่าใช่เพราะเราแค่ช่วยประชาชนเขาถามว่าประเทศเป็นของใครประเทศเนี่ยเป็นของประชาชนชาวพม่าทุกคนไม่ใช่เฉพาะเจาะจงใครคนหนึ่งครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแค่นั้นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราช่วยกันต่อต้านครั้งนี้แล้วประชาชนชนะเมื่อไหร่เนี่ยเรากับพม่าอาจจะสนิทยิ่งกว่าเดิมก็ได้ธุรกิจมีการเดินระหว่างกันเยอะขึ้นก็ได้โดยที่ทหารพม่าก็กลับไปสู่อีหลอบของเขาและถ้าสมมุติว่าไทยประกาศออกมาว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำของทหารพม่าประกาศประนามมีการแบนมีการแซงชั่นตามเนี่ยก็ไม่ได้เด่นชัดอะไรเพราะอะไรเพราะว่าต่างประเทศนานาประเทศประเทศใหญ่เนี่ยเขาประกาศกันไปหมดแล้วแล้วเขาชัดเจนกว่านี้เยอะนั่นแปลว่าถ้าไทยเข้าไปร่วมเป็นอีกคนนึงเนี่ยอีกประเทศนึงก็คงไม่ได้เด่นอะไรแต่โอเคแหละรัฐบาลไทยอาจจะอ้างว่าเพราะประเทศเราติดกันไงเรามีความเสี่ยงเยอะถ้าเรามีปัญหากับเขาเขาจะทำอะไรเราก็ได้อาจจะเข้ามาก่อกลัวหรือก่อความไม่สงบอะไรเกิดขึ้นก็ได้เอาจริงๆมันก็มีนานาชาติรองรับอีกทีนะถ้าสมมติเขาเข้ามาลุกจริงๆเขาก็มาก่อกลัวจริงๆเราก็สามารถขอให้นานาชาติช่วยอีกทีอยู่ดีถึงแม้นานาชาติตอนนี้จะลำบากแต่แน่นอนเชื่อว่านานาชาติก็จะช่วยแล้วถ้าย้อนไปในอดีตตามรายงานของสื่อสยามรัฐเนี่ยเขาก็บอกว่าในอดีตเนี่ยเคยมีคนไทยโดนจับไปแบบนี้แหละจับไปขังคุกเป็นเวลาประมาณ10ปีแล้วค่อยกลับมาได้บางคนขังแล้วก็เสียชีวิตในนั้นก็จบมันเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในสหรัฐนี่ถือว่าเป็นภัยคุกคามนะถือว่าคุกคามประเทศเขาคุกคามประชาชนเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะรัฐบาลไม่ใช่ว่าจะไม่รู้ต้องรู้อยู่แล้วประชาชนโดนจับไปแบบนี้โดนคุมขังแต่ครั้งนี้เนี่ยทางพม่ากองทัพพม่าเขาก็ประกาศออกมาบอกว่าการยิงครั้งนี้เนี่ยไม่ได้จงใจจะยิงเรือแต่ตั้งใจจะยิงสกัดเฉยๆแต่มันพลาดไปโดนเรือซึ่งก็เป็นไปได้ใช่แต่มันก็ไม่มีอะไรประกันไงว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ก็อาจจะเป็นไม่ได้เพราะมันโดนเรือไงไม่ได้โดนกลางลำมากอาจจะโดนแบบริมๆแต่มันก็เสี่ยงไงมันพลาดโดนคนได้ระยะทางมันก็ค่อนข้างไกลพอสมควรแต่ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพพม่าก็แลดูมีความสัมพันธ์ที่ดีนะโดยเฉพาะในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมามีรูปออกมาว่าเนี่ยมีการขนข้าวสารไปที่ชายแดนไทยเนี่ยมีการขนข้าวสารไปที่ชายแดนโดยที่ประชาชนไม่ได้เกี่ยวนะเหมือนรัฐบาลไทยเนี่ยมีการขนไปวางไว้อยู่ตรงกลางโดยที่ตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าจะขนไปไหนแต่คาดว่าขนไปพม่านั่นแหละและประชาชนตรงนั้นเนี่ยเขาก็สงสัยก็เลยเดินเข้าไปดูโดนยิงนะฮะฝั่งพม่าเนี่ยยิงขึ้นฟ้าไม่ได้ยิงยิงใส่ประชาชนแต่คือยิงปืนขึ้นฟ้าให้ตกใจเพื่อให้หนีไปอย่ามายุ่งกับของของฉันก็เป็นการสื่อถึงอาจจะเป็นเจ้าของก็ได้นะมันก็เป็นจุดนึงที่แสดงให้เห็นได้ชัดว่าเหมือนกองทัพไทยหรือรัฐบาลไทยจะเข้าข้างกองทัพพม่าที่ยึดอำนาจนะและเรื่องนี้มันก็เชื่อมโยงกับการคว่ำบาตรของนานาประเทศการคว่ำบาตรก็คือไม่ทำการค้าขายด้วยแบนเฉพาะบุคคลหรือแบนเฉพาะกองทัพอะไรประมาณนั้นไม่ส่งของให้กองทัพแล้วก็ช่วยกันแบนช่วยกันกีดกันอะไรประมาณนั้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะการแซงชั่นจะทำให้ลำบากไปเลยกองทัพจะไม่มีอาวุธที่ดีไม่มีอาวุธทันสมัยรวมถึงอาจจะไม่มีอาวุธเลยไม่มีเงินซื้อนู่นซื้อนี่แต่แน่นอนเขาก็มีที่ติดต่อได้แหละก็คือจีนรัสเซียน่ะเดี๋ยวมาต่อกันเรื่องจีนรัสเซียด้วยซึ่งการโดนข้อหมายมาร้ายแรงมากมันถือว่าเป็นเรื่องที่เจ็บปวดยกตัวอย่างก็อิหร่านนะอิหร่านตอนนี้ค่าเงินลอยไปเยอะมากไปไกลมากเพราะว่าโดนข้อหมายสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรแล้วก็ถ้าเอาจริงๆเนี่ยทหารพม่ากองทัพพม่าที่ยึดอำนาจมาเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวเลือกมากนักอย่างที่รู้กันดีโดนคว่ำบาตรไปทั่วโลกประเทศใหญ่ๆไม่เอาด้วยอเมริกาแคนาดาอังกฤษ EU ทั้ง20กว่าประเทศรวมถึงออสเตรเลียเขาไม่เอาด้วยแล้วจะเหลืออะไรฮะเหลือสิครับเขาก็ยังเหลือจีนกับรัสเซียแน่นอนมันก็ต้อง2ประเทศนี้อยู่แล้วจีนรัสเซีย2ประเทศนี้ก็ชอบอยู่แล้วฮะประเทศไหนมีความขัดแย้งกันประเทศไหนสู้รบกันเนี่ยชอบมากที่แบบมีความหายนะที่ทั่วโลกเขาแบนเนี่ยจีนกับรัสเซียจะชอบเพราะมันคือโอกาสไงฮะมันคือโอกาสดีๆในการเข้าไปทำมาค้าขายด้วยในเมื่อถ้าสู้กันบนพื้นดินบนแสงสว่างที่สว่างเนี่ยจีนกับรัสเซียจะสู้ไม่ได้สหรัฐอเมริกาก็คอยช่วยเขาก็แน่นอนเขาต้องเลือกสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าสมมติอยู่ในที่มืดโดนประเทศเสรีประเทศที่เขาดีๆเนี่ยคว่ำบาตรเขาก็อยู่ในเหลือบถูกไหมฮะอยู่ในเหลือบทีนี้กลายเป็นใครได้ผลประโยชน์ก็คนที่เขาสนใจคนที่ไม่ดีคนที่สนใจคนที่อยู่ในเหลือบก็คือจีนรัสเซียเขาก็ได้ขายอาวุธให้เขาได้เงินจากตรงนี้แทนที่คนอื่นเขาแบนจะแบนด้วยไม่ก็เอาเงินอะไรแบบเนี้ยเหมือนเป็นการสนับสนุนคนร้ายไปในตัวนี่คือจีนกับรัสเซียแล้วเขาก็ชอบฉวยโอกาสในการใช้บล็อกเกอร์โดยเฉพาะจีนเนี่ยแต่โอเคโชคดีอย่างนึงตรงที่พม่าเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะในพม่าเขาส่วนใหญ่ก็คือความคิดเดียวกันรวมถึงเห็นได้ชัดว่าชนชาติพันธุ์เนี่ยเขาก็เห็นด้วยกับประชาชนนั่นแปลว่าจะปั่นหัวอะไรไม่ได้แต่อย่างไทยเนี่ยก่อนหน้านี้โดนปั่นใช่ไหมเสื้อเหลืองโดนจีนเข้ามาใช้บล็อกเกอร์อะไรก็ตามแต่ทำให้เข้าใจไปแบบนั้นหรือบางทีอาจจะมีผลประโยชน์ระหว่างกันอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ก็แน่นอนโดนปั่นมาก่อนแล้วแต่เขาทำกับพม่าไม่ได้เพราะคนพม่ารู้ดีมันก็จะเข้าข่ายที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าคนที่เมื่อถึงเวลาที่ลำบากที่สุดเขาจะรู้ว่าใครเป็นคนที่ดีที่สุดก็เหมือนพม่าตอนเนี้ยเขารู้ว่า UN ดีเขารู้ว่าสหรัฐอเมริกาต้องช่วยเขาช่วยเขาให้ได้แล้วเขาก็รู้ว่าจีนเป็นยังไงเขารู้ว่ารัสเซียเป็นยังไงนี่คือประชาชนพม่าที่เขาอยู่ในจุดที่ลำบากที่สุดแล้วแต่อย่างไทยก็ใช่ผมเรายังไม่ถึงจุดที่ขั้นนั้นอ่ะ
ซึ่งขั้นอย่างพม่านี่คือหนักมากของเราไม่ถึงขั้นนั้นหลายๆคนชนชั้นกลางเราก็เยอะทุกวันนี้ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆคนรวยก็เยอะก็แน่นอนก็ไม่ได้เห็นถึงตรงนั้นรวมถึงบางคนเชื้อสายจีนบล็อกเกอร์จีนเนี่ยเขาก็คอยให้ข้อมูลอาจจะได้ผลประโยชน์ด้วยทำให้ตรงนี้ไทยเราจะเสียเปรียบแต่พม่าโอเคข้อดีความสวยงามของพม่าคือเขาเป็นหนึ่งเดียวมากแล้วทีนี้ถามว่าจีนกับรัสเซียมีผลมากขนาดไหนสองประเทศนี้มีผลเรื่องของชอบช่วยด้านมืดชอบช่วยคนที่แบบทำเรื่องไม่ดีเพราะว่าเขาจะได้เป็นคนสำคัญหนึ่งในนั้นเหมือนเวลาคนคนหนึ่งทำเรื่องชั่วๆแล้วคนส่วนใหญ่เขาไม่เอาด้วยคนดีๆเนี่ย10คนไม่เอากับคนนี้ด้วยเหลือคนเดียวทีนี้อีกฝั่งนึงเนี่ยมี2คนลำบากใช่มั้ยสุดท้ายคุณก็ต้องหาฉันจะขายของให้แล้วกันแล้วก็เป็นเพื่อนฉันซะคุณจะยึดอำนาจอะไรก็แล้วแต่ฉันไม่สนหรอกฉันสนแค่ว่าซื้อขายของกับฉันแล้วก็ให้ฉันเข้าไปลงทุนในนั้นเงินก็เข้าประเทศแล้วก็ขอให้ฉันได้ไปเดินเรือแถวนั้นไปตั้งฐานอะไรก็ตามแต่นี่คือวิธีการที่จีนจะค่อยเป็นค่อยไปพยายามจะใช้แบบนั้นพยายามจะลุกคืบหลายประเทศไว้เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปหนึ่งที่จีนพยายามจะลุกไต้หวันพยายามจะตั้งฐานทัพตุ้นต่างๆนี่เพื่อจะไปเล่นกับอเมริกาทีนี้จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งของจีนกับรัสเซียก็คือ UNSC ฮะ United Nations Security Council ก็คือเรียกว่าคณะความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งคณะนี้เนี่ยก็คือหนึ่งในหน่วยงานของ UN หนึ่งในหน่วยงานสหประชาชาติหนึ่งในเสาหลักนั่นแหละในนั้นเนี่ยเขาก็จะมีประกอบด้วย15ประเทศสมาชิกถูกไหมไม่ใช่เหมือนสมัชชาใหญ่ฮะสมัชชาใหญ่ก็คือรวมทุกประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกเข้าไปแต่ระหว่าง UNSC เนี่ยคณะมนตรีความมั่นคงก็คือหลักๆมี15ประเทศแล้วในนั้นเนี่ยจะมี5ประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรไม่ถาวรหมายถึงว่าสมาชิกแบบยาวๆไม่ต้องมีการสับเปลี่ยนหลักๆ ก็คืออเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียจีน5ประเทศนี้เขาเรียกว่าสมาชิกถาวรใน UNSC หรือว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เหลืออีก10ประเทศก็คือประเทศที่หมุนเวียนประเทศไม่ถาวรเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีนี้ประธานของ UNSC ก็จะมีการสับเปลี่ยนทุกเดือนนั่นแหละอันนี้ก็คือคณะมนตรีความมั่นคงมีผลเรื่องของความมั่นคงเวลาประเทศไหนมีการลุกลามทำอะไรเหมือนกรณีของอิรักบุกคูเวตอะไรเงี้ยก็จะเป็นคำสั่งของ UNSC ประกาศให้ลุกให้จัดการได้อะไรแบบนั้นซึ่งจีนกับรัสเซียอยู่ในประเทศสมาชิกถาวรสำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่ากฎของ UNSC ในการโหวตแต่ละเรื่องในการให้แต่ละเรื่องผ่านไปได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องมีอย่างน้อย9เสียง9เสียงใน15เสียงนะทั้งหมดมี15เสียงต้องมี9เสียงที่ผ่านทีนี้ไอ้9เสียงนี้เนี่ยต้องมีอย่างน้อย5ประเทศสมาชิกถาวรเห็นด้วยคือต่อให้มี10เสียงอะแต่ประเทศสมาชิกถาวรประเทศเดียวไม่เห็นด้วยก็คือจบนะเรื่องนี้ไม่ผ่านร่างเรื่องนี้เอาไปประกาศใช้ไม่ได้อะไรแบบนั้นนั่นแปลว่าถ้าสมมติเรื่องแบบพม่าเงี้ยสหรัฐอังกฤษ UK แล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยประกาศว่าอยากช่วยคนพม่าเข้าไปช่วยประชาชนชาวพม่าทีนี้ประกาศออกมาแล้วทุกประเทศเห็นด้วย14ประเทศทุกประเทศเห็นด้วยประเทศที่ไม่ถาวรเห็นด้วยกันหมด10ประเทศแล้วก็ประเทศสมาชิกถาวรเนี่ยดันมีจีนกับรัสเซียไม่เห็นด้วยหรือจีนประเทศเดียวไม่เห็นด้วยก็ได้เหลือ14ประเทศก็ไม่มีค่าฮะเพราะว่าประเทศสมาชิกถาวรเขาไม่เห็นด้วย1ประเทศแล้วแกไปว่าร่างนี้ไม่มีค่าต้องตีตกไปแล้วก็เป็นประกาศว่ามีการโหวตไม่ให้ผ่านอะไรแบบนั้นนั่นแหละฮะจีนกับรัสเซียเนี่ยมีจุดสำคัญตรงนี้ทำให้ UN ถึงไม่สามารถใช้ UNSC ในการปราบปรามได้ก่อนหน้านี้มีฮะช่วงที่ตอนนั้นเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ก็คือเดือนที่พม่าเนี่ยยึดอำนาจถูกไหมฮะต้นเดือนกุมภาพันธ์อาจจะวันที่1หรือ2เนี่ยแหละประมาณนี้เข้าไปยึดอำนาจตอนนั้นก็เริ่มประกาศณเวลานั้นเดือนกุมภาก็คือ UK เป็นหัวหน้าเป็นประธานอ่ะเป็นประธานของ UNSC UK ก็เริ่มประกาศก่อนนะว่าทำแบบนี้ไม่ถูกตอนนั้นก็เตรียมตัวจะออกประกาศออกประนามแต่ตอนนั้นจีนกับรัสเซียสกัดไว้ฮะนั่นแหละที่เราเห็นข่าวว่าจีนรัสเซียพยายามสกัดใช้สิทธิ์วีโต้อะไรก็ตามก็คือเรื่องนี้แหละเขาจะประกาศเพื่อเตือนพม่าก่อนเตือนกองทัพพม่าแต่จีนรัสเซียสกัดไว้ไม่ให้เขาประกาศเพราะว่าถ้าประกาศแล้วมันจะเป็นขั้นต่อไปได้ฮะเริ่มประกาศเริ่มเตือนก่อนถ้าเริ่มซ่าอีกก็จะเป็นขั้นต่อไปขั้นต่อไปไปเรื่อยๆหนักสุดก็คือการลุกลามการเข้าไปจัดการกองทัพพม่าที่ชั่วร้ายอะไรแบบนั้นแต่สกัดไว้คนก็รู้ฮะคนหลายประเทศก็รู้ถึงจีนจะพยายามปิดข่าวไม่ให้ใครรู้บล็อกเกอร์จีนจะพยายามปัดเรื่องนี้ให้เนียนๆแต่คนเขาก็รู้ประชาชนชาวพม่าจะรู้ดีที่สุดเพราะเขาติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดคนไทยก็รู้ว่าหลายคนก็รู้ดีว่าจีนรัสเซียใช้วิธีนี้แล้วก็แน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกมันก็โยงไปตอนแรกว่าจีนรัสเซียชอบเห็นความหายนะคนอื่นเห็นคนอื่นเนี่ยทะเลาะกันชอบเพราะว่าตัวเองจะเข้าไปได้ผลประโยชน์ไงคือตัวเองจะสำคัญอ่ะเพราะว่าคนอื่นไม่เอาคุณแล้วเนี่ยฉันเห็นไหมเห็นฉันไหมคุณก็กลายเป็นคนสำคัญอะไรแบบนั้นแต่ถ้าย้อนไปในอดีตเราจะเห็นว่าจีนไม่ใช่ประเทศที่โหวตให้ไม่ผ่านเยอะสุดนะโหวตให้เรื่องนี้ตกเยอะสุดไม่ใช่ส่วนใหญ่ในสมัยก่อนเนี่ยจีนจะโหวตให้ผ่านเพราะตอนนั้นจีนถือว่ายังไม่ได้มีอำนาจอะไรเยอะไงหลักๆที่โหวตไม่ผ่านเยอะสุดอันดับแรกนะคนที่วีโต้เขาเรียกกันว่าวีโต้ก็คือใช้สิทธิ์ยับยั้งไม่ให้เรื่องนี้ผ่านเยอะสุดก็คือรัสเซียอันดับหนึ่งทิ้งห่างเยอะมากตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ UK ตามด้วยจีนอันดับ4นะแต่จีนที่น่าสนใจก็คือว่าจีนน่ะมาใช้หลังยุค2000
2,000เป็นต้นไปจีนมองว่าตัวเองเริ่มมั่นคงแล้วก็เริ่มมีความกล้ามากขึ้นก็คือแบบมีความใจกล้ามากขึ้นกล้าต่อสู้กล้าแบบหาเรื่องไปทั่วอะไรแบบนั้นจีนก็คิดว่าอย่างนั้นเนี่ยหลังๆจีนจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ถ้าพูดถึงสมาชิกที่ไม่ถาวรอีก10ประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นด้วยนะส่วนใหญ่จะโหวตให้ผ่านแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องจะมีความเห็นพ้องต้องกันมากกว่าก็เพราะเขาก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับประเทศใหญ่อะไรแบบนั้นทีนี้มาเรื่องที่จีนมองพม่าต่อฮะตอนที่เขามีการจะประกาศผ่าน UNSC นานาชาติไม่เห็นด้วยตอนนั้นจีนเนี่ยให้เหตุผลว่าที่ไม่อยากให้ประกาศเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะจีนมองว่าพม่าเนี่ยที่ยึดอำนาจไม่ใช่เป็นการยึดอำนาจเขามองว่าเป็นแค่การเปลี่ยนคณะรัฐบาลเป็นการเปลี่ยนชุดรัฐบาลแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยในขณะที่สหรัฐอเมริกาประเทศเสรีเนี่ยเขาก็มองว่าการกระทำแบบนี้คือยึดอำนาจชัดๆคือรัฐประหารชัดๆแต่จีนบอกว่าไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนอำนาจเฉยๆแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่จีนใช้ในการพูดให้ตนเองเนี่ยดูดีขึ้นพูดให้คนที่คว่ำบาตรเนี่ยดูแย่ก็คือเขาบอกว่าการคว่ำบาตรเนี่ยของพวกคุณเนี่ยมันมีแต่ทำให้เรื่องมันแย่ลงพูดเหมือนโอ้โหจีนเป็นคนดีมากแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่ทหารสังหารประชาชนนั่นแหละถึงจะทำให้สถานการณ์แย่ลงลองให้ทหารปลดอำนาจสิฮะทำให้เรื่องทุกอย่างเป็นปกติให้รัฐบาลพลเมืองเขามีปกติทหารไม่ต้องยุ่งทหารก็ไม่ได้เป็นไรเขาไม่ได้บอกว่าจะไม่มีทหารหรือจะเอาทหารออกไม่ใช่ทหารไม่ได้เสียอะไรแต่ทหารแค่อยากจะได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ทหารไปสังหารประชาชนเนี่ยแหละมันจะหนักมากขึ้นแล้วประชาชนลุกเป็นไฟเพราะอะไรเพราะว่าไปทำประชาชนแบบนี้ไงฮะและการคว่ำบาตรเนี่ยแหละเป็นการจะทำให้ทหารเนี่ยไม่มีอาวุธมากขึ้นทหารจะลำบากมากขึ้นจะไม่มีอาวุธไปสู้กับประชาชนเนี่ยแหละสถานการณ์จะดีขึ้นไงฮะถามว่าประชาชนมีอาวุธไปสู้ไหมฮะไม่มีโดยเฉพาะช่วงแรกเนี่ยแทบไม่มีหลังประชาชนต้องสู้จริงๆต้องหยิบอาวุธต้องไปซ้อมจริงๆเพื่อสู้เพื่อปกป้องทุกคนในประเทศเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอะไรนะความบาดทำให้แรงขึ้นทำให้มันแย่ลงเหรอฮะทำให้คุณแย่ลงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นี่คือวิธีคิดแบบจีนนะยังไงเรื่องทั้งหมดนี้ผมก็ชื่นชมไบเดนนะฮะตอนแรกผมยังไม่ไว้ใจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนนี้พอตอนแรกมันก็มีรูปที่หลุดออกมาที่มีความใกล้ชิดกับสีจิ้นผิงลูกของเขามีความใกล้ชิดกับธุรกิจจีนอะไรแบบนั้นแต่โอเคเขาประกาศชัดตั้งแต่แรกผมก็ดูตอนที่เขาดีเบตกับชัมที่บนเวทีเนี่ยเขาก็พูดชัดอย่างนึงนะบอกว่าเขาบอกกับชัมว่าถึงผมจะไม่เห็นด้วยกับคุณสักเรื่องเลยแต่มีอย่างเดียวที่ผมเห็นด้วยกับคุณก็คือการมีนโยบายกับจีนแบบนี้ซึ่งโอเคละสุดท้ายไบเดนก็ทำแบบนี้จริงๆแล้วในยุคของไบเดนก็ถือว่ารุนแรงมากกว่าชัมนะชัมเขาจะใช้วิธีอีกแบบนึงจะใช้ลูกเล่นของชัมเขาก็จะมีวิธีของเขานั่นแหละส่วนไบเดนก็จะใช้วิธีที่ดูดุมากขึ้นนะเวลาเขาพูดก็จะพูดแบบแรงๆอะไรแบบนั้นต่างกับชัมชัมจะบางคนอาจจะบอกว่าเขาเหมือนเด็กอะไรแบบนั้นไม่ใช่อาจจะเป็นวิธีของชัมเองเพราะบอกได้ว่าชัมถือว่าเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงบางอย่างในอเมริกาได้ดีมากนะเป็นจุดผ่านที่ดีเพราะว่าชัมทำให้หลายๆคนในอเมริกาเห็นว่าจีนเป็นยังไงแต่รัสเซียโอเครัสเซียเขาก็รู้กันดีว่าเป็นยังไงอยู่แล้วแต่จีนเนี่ยลับๆไงฮะมืดๆบางคนก็มองไม่เห็นแต่บางคนโอเคทุกวันนี้มันก็ชัดมากขึ้นคนอเมริกาก็ต่อต้านมากขึ้นนะคนอเมริกาหลายๆคนก็มองว่าจีนเนี่ยตัวปัญหาจริงๆทำให้มันก็ลามมาถึงเรื่องของเหยียดเอเชียถูกไหมฮะชาวเอเชียก็ต้องซวยด้วยเพียงเพราะจีนเดี๋ยวมาเรื่องของอเมริกากับเชื้อสายเอเชียกันไว้เดี๋ยวผมต่อในคลิปต่อไปนั่นแหละทำให้ชั้นผมก็มองว่าเป็นจุดผ่านที่ดีแล้วเขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงนะแล้วไบเดนก็สานต่อตรงนี้แล้วอนาคตก็จะได้ไม่โดนจีนครอบครองเพราะว่าจีนเล่นแบบน่ากลัวมากแล้วมีหลายเรื่องเอาจริงๆเรื่องการเมืองต่างประเทศเนี่ยมีหลายเรื่องให้ต่อมากทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ